พรีเมียร์ลีกสดทุกคู่ทุกประตูที่ทรูวิชั่นลาลาน่าขาวครับขาวครับเวลเบกหาช่องทะลุมาไม่ล้ำหน้าครับถึงเบอร์ก่อนหรือเปล่าสวนทางเข้าไปครับไบรตันสามารถขึ้นนำเวสต์แฮมได้ครับโอ้โหนี่ฮะเป็นดานนี่เวลเบกครับสร้างความแตกต่างครับเป็นตัวสำรองนะครับทางเปอร์ซี่ดาวที่จ่ายบอลทะลุช่องครับขยับไปถึงบอลก่อนนะครับแล้วก็เอาชนะกับดักล้ำหน้าได้ออกมาถือว่าเร็วแล้วนะครับแล้วก็ถึงขอบของกรอบเขตโทษแล้วโรเบิร์ตสันส์คอร์เนอร์เฮนเดอร์สันส์คัมบ็อกอินบายซาลาท็อกเบอร์รี่ almost sat on the ballAnd somehow it's been manoeuvred in for Liverpool. Improbably by Nat Phillips through the crowd. Jota. Looked like a clever little flick from Jota. Nat Phillips does always just whether the Liverpool man is offside when he applies the finishing touch. Just watch for Jota. That United now is well on. Well on. He gets a clever little flick there. Really smart footwork that. We've just seen a brilliant volley.สายสุดมีไหมมา 4-5 คนครับลีสตัวมากกว่าเนี่ยตรงนี้ยังไงครับคลิกเอียงแล้วก็ปั่นโค้งโอ้โหเหลือร้ายครับมาเทอุสคลิกครับยิงให้กับลีสขึ้นนำเบอร์ลี่ไปแล้วครับ1ประตูต่อ0โอ้โหสุดท้ายจบจากนอกกรอบเขตโทษถึงตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วดูความยอดเยี่ยมของมาเทอุสคลิกครับเนี่ยครับคือก็เดี๋ยวจะไม่เห็นความผิดปกติอะไรในเกมโต้จังหวะนี้นะครับเนี่ยครับและสุดท้ายครับความสับสนของเกมรับก็คือไม่รู้จะหยุดกันยังไงสุดท้ายเลือกยิงเองครับเนี่ยครับโอ้ไร้กาดมากครับมาตูสคริกยิงบอลอ้อมตัวเจมส์ทาคอฟกี้หมดสิทธิ์เลยครับทางพิคอกฟาเรลพุ่งสุดตัวแล้วแต่ก็ไม่ทันครับอันดูมาดีคาวาโยขวาเตะเต้ยังได้อยู่ไหลต่อริมเส้นดิโคเดบาลิดพาลุยมาลุยแล้วให้ดูว่าหลุดมาของทางคาวาโยโอ้โหสุดสวยสุดสวย 1-2 ที่ฟูลแลมไล่ขึ้นมาแล้วครับโอ้โหแล้วนี่เป็นประตูแห่งความทรงจำเลยครับหลังจากที่ซาลมตันเองก็เหมือนผ่อนๆนะครับไม่เน้นไล่ให้ถึงเนื้อถึงตัวมากเท่าไหร่แล้วครับพยายามตั้งโซนแต่ฟูลแลมเองครับก็นี่ครับขยับสลับหาตำแหน่งกันแล้วให้สวยมากครับดิโคโดวาริสจังหวะการพลิกของคาวาโยนี่หลอกสตีเฟนส์ขาดเลยนะครับ โอ้เนี่ยครับแจ็คสตีเฟนส์ทิ้งตำแหน่งตัวเองทิ้งพื้นที่ไว้นะครับลอยขึ้นมาแล้วโดนคาวาโยพลิกหนีแล้วดูยิงครับ โอ้เทล่ายิงได้ขอยิงบ้างครับ เล่นให้ฟิมิโน่แรงเสียบอลยังคือได้อาซาล่าได้โอกาสโอ้โหเฉียบขาดจริงๆครับโอ้1-1ตีเสมอได้ครับเป็นมาเน่ครับที่เป็นคนจิ้มให้ครับซาล่าไม่ต้องจับเลยนะครับเล่นเร็วนะครับฟรีคิกของลิเวอร์พูลแล้วฟิมิโน่เป็นคนพลิกบอลมาฝากไว้ให้ที่มาเน่ครับเหมือนจะเสียตรงนี้แล้วนะครับก็บอลมันเข้าทางใหม่ใช่ครับคือฝั่งเวสต์บรอมเนี่ยแย่มาได้ครับจากโูเดียงกาน่าฟิมิโน่ครับแล้วไม่ทันขยับนะครับบาร์ลีย์ตรงนี้ไม่ทันขยับครับโดนมาเน่จิ้มแล้วจุดโทษได้ง่ายเลยซูฟาวซูฟาวเปิดมาหน้าประตูระบอบพุ่งมงไม่โดนครับบอลมาติดที่เบนรามายิงสวนกับว่าไปตีเสมอได้ครับเวสต์แฮมกลับมาแล้วครับไซด์เบนรามาโอ้โหนี่เป็นประตูแต่เพื่อให้เข้าเหลี่ยมเท้าขวาแล้วเนี่ยโอ้โหเช็ดเสาด้านในด้วยนะครับครับเวลายังมีนะฮะก็มีโอกาสที่จะพลิกชนะได้เหมือนกันครับโดนดักได้อีกครับแจ็คแฮร์ริสันไหลทะลุช่องโอ้โหบอลแรกสวยงามแล้วชิปลูกนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับจังหวะทั้งบอลแรกและจังหวะความเหนือชั้นของโรดิโกโมเรโน่ครับ3ประตูต่อ0ไปกลางในการที่ออกบอลมาแล้วนะครับดูครับเกมที่โตขึ้นมามีพื้นที่คือจริงๆพื้นที่ก็อยู่ระหว่างคู่เซ็นเตอร์พอดีนะแต่ว่าต้องชมทางด้านของโรดิโกจริงๆที่ดูจังหวะแรกครับเขี่ยหลบนิดเดียวแล้วยกอีกต่างหาก
เปิดครับเอาเรียบร้อยครับโอ้มาฟูนาโตเลสครับ2ต่อ1โอ้โหพิสดารมากครับโอ้โหเดี๋ยวดูอุ๊ยเดี๋ยวดูตำแหน่งการยืนก่อนโอ้ยแต่ว่าฟูนาโตเลสอาจจะอยู่ในไลน์ครับครับเสียวนิดนึงแต่ว่าน่าจะได้นะครับน่าจะได้แต่ว่าโอ้โหดูท่ายิงหลายๆมุมของเขาครับว่าทำไงครับโอ้โหกระโดดใช้ส้นเท้าเนี่ยเปลี่ยนทางบอลหน่อยนึงนะครับดูบับกาหมดสิทธิ์ครับไม่พลาดทุกความมันกีฬาระดับโลกอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนพิเศษมากกว่าเดิมแอดไลน์ True Vision ใต้ลิงก์โพสต์นี้จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์กีฬาระดับโลกส่งตรงถึงคุณ